สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป100%ของเกม Elden Ring นะครับทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็การเก็บถ้วยแพลตินัมโทฟี่นะครับตอนนี้เป็น EP ที่39นะครับก่อนจะเริ่ม EP นี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาทบทวนว่า EP ที่แล้วไปไหนมานะครับ EP ที่แล้วนะครับอยู่แต่กับบึงน้ำกระเจี๊ยบเอโอเนียนะครับทั้งตอนเลยนะครับอยู่ในบึงนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับลุยสำรวจจนเคลียร์เบ็ดเสร็จ 100% นะครับมีมาเจอมีรีเซนต์มาอินเวดตรงกลางๆบึงนะครับไม่รู้จะมาอินเวดทำไมทั้งที่เรากำลังจะไปช่วยนะครับแล้วก็มาปราบบอสแม่ทัพโอนิลนะครับตรงนี้นะครับโดยมีพอลลี่แอนนานะครับน้องคนสุดท้องนะครับของบ้านมีรีเซนต์มาช่วยนะครับซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นโกรี่อาจจะส่งให้มาช่วยเรานะครับในการตามหาเข็มไปรักษาไม่ใช่รักษาทำได้แค่ยับยั้งนะครับโรคสกาเลตล็อตของมิลิเซนต์นะครับแล้วก็หลังจากเอาเข็มมาให้โกรี่นะครับเขาก็บอกความลับของเมืองเซเลียกับเรานะครับว่ามีการซุกซ่อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสายแรกเริ่มอยู่นะครับแล้วก็พูดถึงการที่จะต้องจุดเพลิงที่หอคอยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาลุยเมืองจอมเวทเซเลียกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่หน้ากระท่อมของลุงโกรี่นะครับเมืองเซเลียก็อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับตรงมาเลยเดี๋ยวจะไม่เข้าทางประตูหน้านะครับจะไปเข้าด้านข้างว่าเข้าทางประตูหน้าจะมีนักเวทรอต้อนรับอยู่คนหนึ่งเราจะมาเข้าทางด้านข้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงเข้ามานั่งย่อๆไว้นิดนึงนะครับจะมีนักเวทอยู่ตรงมุมนี้2คนนี่นะครับ2คนนี้แล้วก็เก็บผีเสื้อเอลเนียตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้นะครับกระโดดเข้ามาในซอกนี่ครับถ้าเราเข้าทางด้านหน้าจะเจอพี่คนนี้ยิงเวทใส่ครับอันนั้นก็คือประตูนะครับประตูหน้ากระท่อมโกรี่นะครับหันมาทางนี้จะเจอนักเวทอีกหนึ่งคนนั่งย่อๆหน่อยนะครับยิงไม่โดนตรงนี้มีอีกคนนะครับน่าจะนั่งอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็ข้างบนจะมี Avionet 1ตัวผมลืมไปว่าคนจะเปลี่ยนเป็นเครื่องรางยิงธนูไกลนิดนึงไกลๆถ้าส่องเห็นขุนนางตรงไหนก็ยิงนะครับตรงนู้นอันนั้นนักเวทนะครับที่ผมยิงโดนไอ้ขุนนางตายไปแล้วเดี๋ยวข้างบนจะมีเอวิโอเน็ตโดดลงมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพวาดปราสาทราชสีแดงนะครับปราสาท Redmain Castle เป็นภาพที่4ในเกมนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะกระโดดลงมาครับเก็บภาพวาดนะครับอันนี้จะเป็นภาพที่ไปเก็บรางวัลยากนิดนึงนะครับภาพราชสีแดงเป็นภาพที่4นะครับตอนนี้เราเก็บมาแล้ว3ภาพนะครับภาพนี้จะเก็บยากสุดเลยอยู่แถวๆเนินมังกรเกรออเดี๋ยวกลับมาทางด้านหลังก่อนนะครับตรงซอกด้านซ้ายเดี๋ยวมีนักเวท
หนึ่งคนตรงนี้บางทีแกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แกเดินมาถึงตรงนี้ตรงนี้มีขุนนางค่อยๆมานะครับใจเย็นๆมันมีตัวล่องหนอยู่เยอะครับตรงนู้นมีหนึ่งคนนะครับตัวนี้มันเห็นแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะมีเดินมาหนึ่งคนนะครับนี่เดินมาแล้วเดี๋ยวมีหมาเน่าจริงๆมันจะอยู่หลังรถซาเล้งนะครับตัวนี้บนเนินนี้มีคนหนึ่งตรงข้างหน้าประตูเวทมี2คนนะครับมีหน้าประตูคนหนึ่งแล้วก็อยู่ในซอกคนหนึ่งอยู่หน้าประตูเลยคนหนึ่งแล้วก็จะอยู่ข้างหลังนี้คนหนึ่งอันนี้ข้างในเป็นกุญแจดาบหินเวทนะครับเดี๋ยวต้องไปจุดคบเพลิงก่อนหลังรถซาเล้งมีขุนนางแล้วก็มีดอกบัวมิเคล่าให้เก็บตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเอานะครับกุญแจดาบหินเวทยังเปิดประตูไม่ได้ทางนี้ก็ทะลุไปได้นะครับแต่เดี๋ยวผมเข้าไปทางด้านหน้ามันจะสมูทกว่าตรงนี้ย่องย่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวหน้าบันไดมีนักเวทคนหนึ่งไอเทมเป็นไขมันพิษนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บตรงนี้จะมี2ตัวครับมีอีกตัวนะครับแล้วก็มาเก็บไขมันพิษตรงนี้นะครับซอยนี้มันก็เชื่อมทะลุกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาทางด้านนี้นะครับเดินย่องย่องนิดนึงนะครับลงไปบันไดข้างล่างก็จะเป็นพรที่เราเคยเปิดตอนสำรวจบึงเอวเนียนะครับมีนักเวทอยู่หนึ่งคนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนั่งพักนะครับเพราะว่าศัตรูจะกลับขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นประตูอีกบานหนึ่งนะครับข้างในเป็นเวทนะครับซอร์เซอรี่อะไรดาวตกราตรีอะไรสักอย่างเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะมี2คนมี2คนนะครับเราเห็นเหมือนมีคนเดียวนี่ครับมี2คนตรงนี้ก็มีไอเทมนะครับเป็นเครื่องรางมังกรป้องกันพลังเวทบวก1เดี๋ยวมาตรงนี้จะมีคนหนึ่งแต่แถวนี้แถวนี้จะมีคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงไอผีเสื้อเอเวเนียก็จะมีคนหนึ่งเดี๋ยวไปจัดการตัวตรงผีเสื้อเอเวเนียก่อนก็ได้เดินตามหลังผมมาแล้วนี่ครับเก็บสีเสื้อเอเวเนียนะครับเมื่อกี้มีไอเทมอะไรสักอย่างดรอปอยู่น่าจะดรอปจากไอตัวนักเวทแล้วก็เดี๋ยวในซอกอันนี้นะครับมีดอกบัวมิเคล่าให้เก็บ1ดอก
อยู่ด้านขวาแล้วก็จะมีนักเวทถือดาบคนหนึ่งตอนนี้พวกนักเวทเคลียร์หมดแล้วนะครับทั้งด่านตอนนี้เหลือมาริโอเนตตัวหนึ่งอันนี้ก็มาทะลุกันได้จะมาทะลุไอ้ซอยนี้ก็ทะลุกันได้นะครับในเมืองนี้เราขี่ม้าได้นะครับอันนี้จะเป็นทางย้อนไปทางด้านหลังนะครับที่ไปทะลุที่เราเคยไปเก็บดอกโบมิไคล่านะครับแล้วก็อันนี้จะขึ้นไปเก็บเมล็ดสีทองนะครับแล้วก็จะมีทางออกไปด้านหลังของเมืองเซเลียนะครับที่จะไปหามิลิเซนนะครับส่วนทางนี้จะเป็นห้องบอสที่มีคาถาของอาจารย์ลูซัสซ่อนอยู่นะครับต้องปราบบอสก่อนนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าถ้าออกไปก็จะไปถ้ำผลึกแก้วเซเลียนะครับอุโมงค์ผลึกแก้วเซเลียนะครับข้างล่างมีไอเพียงพิษยักษ์อยู่เดี๋ยวแกล้งมันเล่นนี่คือห้องบอสนะครับเป็นนักบวชน็อกกับนักดาบน็อกส์นี่มีเพียงพิษอยู่ตรงนี้ขว้าง3ก้อนแล้วก็จะบึ้มแกล้งมันเล่นๆบึ้มแล้วอันนั้นก็คืออุโมงค์ผลึกแก้วเซเลียนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุยเคลียร์ในเมืองก่อนตรงนั้นหอคอยที่จะต้องขึ้นไปจุดคบเพลิงขึ้นมาบันไดนี้นะครับเดี๋ยวไปเก็บเมล็ดสีทองเมล็ดสีทองอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับแล้วก็ลงมาทางกิ่งไม้นี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปจุดไฟโดดลงได้เลยแต่ระวังนิดนึงตรงนั้นเป็นคาถาศูนย์สลายนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงบ้างนะครับมันก็ของสายเวทเวทหน่อยผมไม่ได้เล่นสายเวทก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคาถาศูนย์สลายมาดูคำอธิบายนิดนึงก็ได้คาถาเวทที่สูญเสียหินจรัสอาวุธของเหล่าจอมเวทที่ค้นพบว่าการบำเพ็ญทุกข์คือการเสาะหาความจริงที่แท้แต่เหมาะกับคาถาล่องหนเท่านั้นบางคนก็เลือกใช้คาถานี้เพื่อการนั้นก็เป็นอะไรที่เหมาะกับด่านนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวล่องหนเยอะอันนี้ทางขึ้นไปเมล็ดสีทองเมื่อกี้นะครับอันนี้จริงๆไม่มีไอเทมอะไรในฝั่งนี้แล้วแต่ผมพาขึ้นมาดูเฉยๆข้างหน้าตรงนู้นจะมีนี่นะครับมาริโอเนตอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมพาดูหลังคาให้เคลียร์นะครับไอ้ตรงนี้เป็นหมวกสคาลับที่จะกินมาขวดมานาแล้วเพิ่มได้เยอะขึ้นนะครับตรงฝั่งนี้เหมือนจะมีของแต่ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็คือข้างหลังนะครับที่เก็บดอกบัวมิไคล่านะครับที่มีห้องเวทอยู่ห้องนึงเราขึ้นตรงนี้อันนี้เป็นเห็ดพิษทำไมไม่ลงจากหลังม้าเห็ดฟ้าพิษนะครับแล้วก็มาจัดการเอวิโอเน็ตตัวนี้เอ้ยมาริโอเน็ตจะแทงหลังแทงไม่ได้หันมาตรงนี้มีสคาลับให้เท่าสงครามดับเบิลสแลชนะครับตวัด2วิถียิงเอาเลยแล้วเดี๋ยวไปจุดคบเพลิงที่หอคอยนู้นนะครับตอนนี้ศัตรูหมดทั้งด่านแล้วนะครับไม่มีศัตรูแล้วเหลือแค่บอสบนหลังคาข้างล่างคือดอกไม้พิษนะครับนี่ก็บึงเอโอเนียที่เราลุยมาแล้วนะครับขึ้นมาเก็บไม่ใช่ขึ้นมาเก็บขึ้นมาจุดคบเพลิงนี่ขอคอยที่2นะครับ
โหลดลงมาได้เลยอันนี้เป็นกุญแจดาบหินเดี๋ยวมีกุญแจดาบหินเวทด้วยแต่ว่าอยู่ในห้องผนึกประตูเวทขึ้นมาทางนี้นะครับไปหอคอยที่3เอาล่วงครับไม่เป็นไรขึ้นมาใหม่เวลาโดดจากหลังม้ามันบางทีมันก็ล่วงได้ครับลำบากลำบนหอคอยอันสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวไล่เก็บไอเทมที่เหลืออยู่นะครับมาด้านนี้ตรงนี้หมวกสคาลับนะครับหมวกเซลูเลียนสคาลับหมวกสคาลับสีครามสคาลับหยาดน้ำสีครามนะครับอันนั้นก็ต้นเมล็ดสีทองที่เราไปเก็บมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไปเก็บไอ้ดอกไม้พิษบนหลังคาข้างๆบึงเอโอเนียเป็นดอกไม้พิษนะครับข้างล่างก็มีมาริโอเนตซ่อนอยู่นะครับที่ผมพาป่าไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็ได้เดี๋ยวไปเปิดห้องเวทห้องผนึกประตูเวท3ห้องห้องนี้เป็นเครื่องรางนะครับมังกรพลังเวทบวก1เราเคยได้แบบธรรมดามาแล้วนะครับอันนี้แบบบวก1เพิ่มอัตราลดความเสียหายพลังเวทมากขึ้นก็มาที่ห้องนี้อันนี้เป็นเวทซอร์เซอรี่อะไรดาวตกราตรีอะไรสักอย่างนะครับดาวหางราตรีไม่ใช่ดาวตกราตรีก็ของสายเวทนะครับผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องสายเวทมาทางด้านนี้ไปออกด้านหลังไอซอยรถซาเล้งซอยนี้นะครับจะมาโผล่ตรงนี้นี่กุญแจดาบหินเวทนะครับเดี๋ยวเอาไว้ใช้เปิดประตูวาร์ปตรง4หอระฆังคราวนี้ก็ไปเปิดพรตรงห้องหน้าห้องไอ้เมล็ดสีทองนะครับแล้วก็ไปปราบบอสห้องอันนี้ก็จะเปิดแล้วนะครับก็จะมีพรให้นั่งพักก็เปิดพรนั่งพักได้ครับทางข้างบนคือทางไปโบสถ์ที่จะไปเจอมิลิเซนต์นะครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดพอนั่งพักครับอัพเลเวลได้อัพเด็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมล็ดสีทองครบ4เม็ดพอดีอัพขวดยาเพิ่มโอ้ฝนดันมาตกอีกเดี๋ยวเท่าสงครามผมเปลี่ยนแอฟฟินิตี้หน่อยเป็นคมกริบเพราะว่าแอฟฟินิตี้ไฟมันบัฟเพิ่มไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอค่าเวลาหน่อยให้ฝนหยุดตกก่อนเพราะว่าจะใช้ไฟสู้กับบอสนะครับเวลาฝนตกดาเมจไฟมันลดลงเอายังตกอยู่ฆ่าใหม่จนกว่าฝนจะหยุดโอเคหยุดแล้วบอสเป็นบอสคู่2ตัวนะครับนักดาบน็อกกับนักบวชน็อกออกมาแล้วไปอย่าไปด้านซ้ายนะครับตอนนี้ศัตรูกลับมาทั้งด่านแล้วนะครับมาด้านขวาได้เลยไม่มีศัตรูพวกน็อกนี่มาจากนครโนครอนนะครับแต่มาที่นี่ทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนื่องจากเขามากัน2คนครับเราก็เลยจะพาคนไปให้เยอะกว่าเอาอะมนุษย์ไปลุมชนะจะได้อาวุธของตัวด้านขวานะครับอ
ไปอามนุษย์ทำงานหน่อยโอเคชนะจะได้ดาบไหลน็อกนะครับดาบของตัวขวาเมื่อกี้ส่วนไอตัวนักบวชที่เป็นลูกตุ้มลูกตุ้มเดี๋ยวไปเก็บได้ที่นครโนครอนนะครับมาดูคำอธิบายนิดนึงนะครับดาบไหลน็อกดาบทรงพิสดารของเหล่านักรบแห่งนครนิรันดรนครโนครอนนะครับดาบโค้งโชเทลใบดาบเรียวดั่งเข็มทำด้วยโลหะเหลวที่มาจากหยาดเงินนำมาตีให้แข็งในนครโนครก็จะเต็มไปด้วยไอ้พวกไอ้นี่นะครับเหล็กไหลมีทั้งมอนทั้งอาวุธแบบเหล็กไหลแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในกระดาษความลับที่ลุงโกลี่แกให้เรานะครับที่บอกว่ามีสายแรกเริ่มซุกซ่อนอยู่นะครับเป็นคาถาของจอมเวทลูซัตนะครับคาถาหินจรัสลูซัตอันนี้ก็เป็นคาถาที่ดีมากสำหรับสายเวทนะครับรู้สึกว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีเวทแต่ใช้ FP มากขึ้นคาถาหินจรัสของลูซัตจอมเวทหินจรัสสายแรกเริ่มคนหนึ่งผู้สัมผัสปัญญาศิลาณสุดทางไกลโพ้นเท่านั้นจึงจะใช้งานได้เพิ่มความรุนแรงของคาถาทั้งหมดแต่ FP ที่ใช้ก็เพิ่มขึ้นด้วยครับก็จะตรงกับไอ้ที่ลุงโกลี่บอกความลับกับเรานะครับในกระดาษอันนี้นะครับเมืองเซเลียซุกซ่อนสายแรกเริ่มนะครับก็หมายถึงคาถานี้นะครับแล้วก็จุดไฟ3ดวงก็ที่เราจุดนะครับโอเคตอนนี้ในโซนบึงเอโอเนียจะมีดันเจียนเหลืออยู่2ดันเจียนนะครับ2ดันเจียนเนี้ยซึ่งอยู่นอกแผนที่แต่เดี๋ยวผมจะไปลุยเลยนะครับก่อนจะไปพบมิลิเซนต์นะครับก็จะมีอุโมงค์ผลึกแก้วแห่งเซเลียนะครับแล้วก็ถ้ำกาบเลนนะครับมันอยู่ในโซนบึงพอดีครับตรงนี้เปิดคอนนั่งพักได้ก่อนจะไปลุยต่ออุโมงค์ผลึกแก้วเซเลียนะครับใครเปิดพรไว้แล้วก็วาไปเลยก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เปิดพรไว้ก็ออกจากห้องบอสเลี้ยวขวาไปนิดเดียวก็ถึงนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับตรงซอกด้านซ้ายของพรนะครับมีไขมันเสื่อมสลายนะครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วตอนที่โดนกับดักวาร์ปมานะครับอย่าลืมเก็บด้วยนะครับอยู่ตรงซอกนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมของนิดนึงธนูยิงแรงระเบิดเพลิงอาวุธใช้ฟาดสำหรับคนงานเหมืองยิงได้ไหมโอเคนั่งพักโอเคลุยครับก็จะมีคนงานเหมืองนะครับแล้วก็ไอ้พวกกุ้งอยู่นะครับในดันเจียนนี้ไม่ยาวมากดันเจียนมีแร่เลเวล5ให้เก็บเยอะเลยนะครับบนหลังคานี้มีไอ้กุ้งอยู่เราใช้ระเบิดคว้างใส่มันได้จากข้างในห้องอยู่ตรงนี้นะครับนี้เป็นไอ้เนี่ยนะครับใบพัดแรงโน้มถ่วงแล้วก็โดดขึ้นมาบนนี้เก็บกุ้งตัวนี้ระวังมันใช้ท่าเส้นได้นะครับตายแล้ว
เดี๋ยวของข้างล่างผมค่อยลงมาเก็บนะครับไปข้างบนก่อนนี่เป็นรูนอาร์คนะครับตรงนี้มีคนงานเหมืองแล้วก็แร่เลเวล5ผลึกแก้วพังทลายอันนี้แร่เลเวล5นะครับคุ้มเลยมาด่านนี้ได้แร่เลเวล5เยอะเดี๋ยวข้างล่างตรงนี้มีคนงานเหมืองอยู่ตัวนึงมีชั้นที่เราฆ่าไอ้กุ้งเมื่อกี้นะครับหินจรัสชั้นเลวไอ้กุ้งน่าจะดอกศึกษาทองเปลี่ยนสีซอกนี้มีแร่เหมือนกันนะครับซ่อนอยู่เลเวล5แล้วก็ในบ้านมีรูนเลเวล5แล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนนะครับเก็บพวกคนงานเหมืองที่เหลือหมดแล้วนะครับก็กระโดดมาทางนี้ตรงนี้จะเก็บไอเทมอันนี้จะเก็บจากอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นหินจรัสนกกระเว่าเดี๋ยวต้องไปหย่อนตัวมาจากข้างบนฝั่งนู้นมาห้องนี้ระวังมีไอคนงานเหมืองซ่อนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งขึ้นไปฝั่งตรงข้ามมีไอเทมนะครับแร่สีขาวเลเวล4นะครับข้างหน้าเดี๋ยวมีกุ้งกุ้งมันยังไม่ลุกมาครับลุกมาแล้วไปหินจรัสนกกระเว่าตรงคือเมื่อกี้นะครับค่อยๆลงเดี๋ยวเลยแล้วก็ลงมาห้องเดิมเมื่อกี เก็บแร่ในซอกนี้นะครับได้แร่เลเวล5อิ่มเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นเวทซอร์ซารี่นะครับหินดาดระเบิดหินดานไม่ใช่หินดาดหินดานมาด้านขวานะครับอันนี้ก็คือชั้นข้างล่างเมื่อกี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวมีคนงานเหมือง2ตัวยังไงมันก็จะเห็นเราตัวนึงกุ้งดรอปอะไรไม่รู้เมื่อกี้
เก็บไอเทมชิ้นนี้ด้วยนะครับรูนเลเวล4แล้วก็แร่สีขาวแล้วก็มาช่องนี้นะครับเดี๋ยวมีไอ้กุ้งอยู่3ตัวนะครับห้องนี้ไม่มีแร่นะครับมีกุ้งอยู่ด้านขวา2ตัวนะครับแล้วก็ในห้องนี้ตัวหนึ่งไอ้ห้องเนี้ยมันชอบวิ่งพลาดนะครับบางทีมันวิ่งไปถึงไอ้2ตัวนู้นได้นะครับแล้วเราจะโดนลุมร้องได้เจ็บปวดมากข้างบนเดี๋ยวมีเครื่องรางให้เก็บนะครับเครื่องรางผู้ศรัทธาอันนี้นะครับผ้าคำมั่นผู้ศรัทธาเศษผ้าวาดลายรูปปั้นสวมหน้ากากเพิ่มความรุนแรงของมนตรารูปปั้นจำลองรูปสาวกเชื่อมั่นหนักแน่นและภาวนาต่อสิ่งไร้ร่างมอบความกล้าหาญให้กระทั่งศาสดาผู้โดดเดี่ยวอันนี้โดดขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนะครับโดดขึ้นไปได้แต่ไม่มีอะไรเก็บแร่นะครับซอกซ้ายขวานี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้างหน้าก็ห้องบอสแล้วครับไม่มีแร่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยขวาตรงนู้นดูน่าสงสัยแต่ก็ไม่มีอะไรทำหลอกไว้เดี๋ยวจัดการบอสกันนะครับบอสเป็น Falling Star Beast นะครับชนะแล้วได้แร่เพียบเลยนะครับแต่ว่าเป็นแร่เลเวล7ไม่รู้จะให้มาทำไมแร่เลเวล6ยังไม่มีเลยFalling Star Beast นะครับอสูรดาวตกอันนี้ยังเป็นตัวโตไม่เต็มวัยนะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆจะเจอตัวโตเต็มวัยด้วยให้มาทำไมแร่เลเวล7 5ก้อนตีบวกก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีแร่เลเวล6แล้วก็พวกหินแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็ได้กระดิ่งนักขุดสีขาวด้วยนะครับเอาไว้ให้ป้าที่โต๊ะกลมนะครับจะซื้อแร่สีขาวได้นะครับโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับดันนี้หมดแล้วกลับไปนั่งพักแป๊บหนึ่งเหนื่อยโอเคนั่งพักแป๊บนะครับเดี๋ยวผมกลับไปตีบวกที่โต๊ะกลมหน่อยนะครับได้แร่มาเยอะเลยก่อนจะไปลุยดันเจียนอาแบนดอนเคฟนะครับชื่อไทยถ้ำกากเดนแปลซะเจ็บปวดเลยขอตีบวกหน่อยครับลุงแล้วก็ทุลี Greetings, are you here for spirit tuning? ลูเทลแล้วก็อาบมนุษย์ครับผมใช้มันบ่อยแค่นี้พอเดี๋ยวจะไปลุยเดนเจียนถ้ำกากเดนนะครับจ
จุดนี้นะครับผมเคยพามาเปิดพรไว้แล้วนะครับเมื่อหลาย EP ก่อนนะครับใครที่ไม่เคยเปิดพรไว้นะครับมาที่พรกำแพงมอดไหม้นะครับแล้วก็วิ่งมาในซอกนี้นะครับจะมีกิ่งไม้ข้ามไปเปิดพรดันเจียนนี้ได้นะครับใครที่เปิดพรแล้วก็วาร์ปไปเลยครับดันเจียนนี้จะสั้นๆนะครับแต่จะค่อนข้างน่ารำคาญนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเต็มไปด้วยน้ำพุสกาเลตล็อตนะครับแบบข้างล่างตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นมีไขมันบาดแผลมังกรนะครับมันจะสังเกตยากนิดนึงนะครับว่าน้ำพุมันจะละอองมันจะหายไปเมื่อไหร่นะครับนะครับก็อาจจะโดนละอองบ้างนี้นะครับก็ไปด้านหน้านะครับจะมีอาวุธสายพิษให้เก็บ2ชิ้นนะครับเป็นธนูอันหนึ่งเซอร์เพนโบกับอีกอันหนึ่งเป็นกรงเล็บนะครับอันนี้มองไปข้างล่างไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่มีชีวิตตุ๊กตาสติเล็กมันไม่ทำงานแล้วมีนักเวทหัวเห็ดซุ่มอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวลงไปเก็บธนูตรงนั้นนะครับก็อาจจะโดนละอองบ้างนะครับเรื่องปกติโอเคมีดไม่ได้ใช้แล้วครับเดี๋ยวข้างหน้ามีนักเวทหัวเห็ดอยู่ข้างบนกับหนูข้างล่างมองไม่เห็นหรอกครับอาศัยความจำตรงมาข้างหน้านะครับตรงนี้ก็มีหนู2ตัวอันนี้เป็นไขมันเพลิงนะครับแล้วก็มาห้องข้างล่างนี้จะมีนักเวทเห็ด2คนกับมิรันดายักษ์นักเวทเห็ดเราจะส่องมันได้คนเดียวเพราะว่าอีกคนนึงมันอยู่ในมุมเดี๋ยวรีบไปจัดการอีกตัวก่อนนะครับอย่างอื่นค่อยทำอาวุธอะไรค่อยเก็บไม่ใช่อาวุธไอเทมอะไรค่อยเก็บพิษอันนี้อย่างนี้อย่าไปเข้าใกล้นะครับแล้วก็จัดการพวกลูกๆมิรันดาอีก2ตัวมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งธนูไปเก็บผีเสื้อเอโอเนียในห้องนี้นะครับมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ข้างบนนั้นมีไอเทมซ่อนอยู่นะครับเป็นกรงเล็บอสรพิษเก็บผีเสื้อเอโอเนียก่อนแล้วก็ขึ้นมาทางนี้นะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะวางไว้แบบหลบๆหน่อยเขี้ยวอสรพิษ
พลังเวทนะครับมาดูคำอธิบายนิดนึงนะครับเมื่อกี้ธนูคืออันนี้นะครับธนูประหลาดรูปอสรพิษ2ตัวเพิ่มพิษให้ลูกธนูด้วยมนตรานอกรีบแสดงพลังที่แท้จริงเมื่อยิงลูกธนูพิษถูกใช้ในการลอบสังหารผู้ใช้งานถูกเรียกว่าอสรพิษไร้ร่างแล้วก็อันนี้นะครับหนึ่งในอาวุธที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อต่อสู้อาวุธของเหล่านักสู้ที่ถูกขับออกจากลานประลองเขี้ยวสีดำที่งอกจากศีรษะอสรพิษสำริดมีพิษอยู่ในนั้นเป็นประเภทกรงเล็บนะครับอันนี้โอเคทีนี้ก็เหลือแต่บอสแล้วครับดันนี้สั้นๆแต่น่าหงุดหงิดไอ้นักเวทเห็ดตอบอะไรไม่รู้เห็ดราพิษบอสเป็นคลีนล็อตไนท์2ตัวนะครับชนะแล้วจะได้หมวกสคาลับสีทองนะครับเอาไว้ใช้ฟาร์มรูนเวลาฆ่าศัตรูแล้วรูนจะได้เยอะขึ้นเฮ้ยลืมเติมมานะตัวนี้ต่อครับเรียบร้อยจะได้หมวกสคาลับสีทองนะครับสคาลับทองใส่แล้วก็เวลาปราบศัตรูจะได้รูนเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวอันนี้จะวาร์ปจากอันนี้หรือว่าจะวาร์ปไปจุดที่ต้องการเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปตรงนี้เลยในดันเจียนเคลียร์หมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วจะวาร์ปมาที่ชานเมืองเซเลียนะครับเดี๋ยวเอาเข็มไปให้มิลิเซนต์กันโบสถ์ที่มิลิเซนต์นอนป่วยอยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างทางไม่มีไอเทมอะไรเลยนะครับมีแค่พวกโครงกระดูกถ้าขี้เกียจสู้ก็ขี่ม้าข้ามไปเลยก็ได้ไอเทมมีแต่ไอดอกพฤกษาทองเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีโผล่ขึ้นมา2ตัวตรงนี้จะมีโผล่ขึ้นมา3ตัวตรงมาต่อนะครับตรงนี้มีอีก3ตัวแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาข้างบนจะมีลูกบอลเวทกิ้งลงมาทับเรานะครับหลบไม่ยากวิ่งไปทางซ้ายจะไปที่โบสถ์เลยก็ได้นะครับที่ปักหมุดถ้าลงมาตรงนี้ก็มีผีบนนี้ตัวนึงข้างบนมีอีกเพียบเลยนะครับผีข้างล่างก็คือเมืองเซเลียนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีลูกบอลกิ้งมาทับอีกรอบไหนไม่มาแล้วหรอนี่นะครับก็หลบมาง่ายๆขอปั๊บศักดิ์สิทธิ์เพิ่มอีกนิดเดี๋ยวข้างหน้าผีอีกเพียบเลยครับไม่อยากสู้ก็ไปที่โบสถ์เลยนะครับไม่ต้องสู้ไอเทมก็ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่นี้ครับเดี๋ยวจะมีขึ้นมาอีกเพียบครับThank you.
โอ้ยโอ้ยยิงธนูด้วยเวียนหัวมากขี่ม้าตรงนี้มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่เกียรติสู้ก็ไปที่โบสถ์ได้เลยนะครับไม่มีไอเทมอะไรเลยสิ่งที่ได้คือต้นนี้มีซอกข้างบนอีกซอกหนึ่งไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็เก็บหมดแล้วอ้าวบัฟหมดอีกตรงนี้ก็มี3ตัวนะครับอยู่ในซอกเนี้ยหมดแล้วครับหน้าโบสถ์จะมีกุ้งอยู่2ตัวนะครับมันเฝ้ามีรีเซนต์อยู่ระวังดีๆอ้อมนิดนึงอ้อมไปเข้าทางด้านข้างรอบโบสถ์จะมีต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์ให้เก็บเต็มเลยนะครับ10กว่าต้นเกือบ20ต้นกุ้งมันเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับมันบูชาความเสื่อมสลายนะครับมันเฝ้ามีรีเซนต์อยู่มีรีเซนต์นอนป่วยอยู่ตรงนู้นนะครับหัวแดงๆเดี๋ยวปล่อยนอนป่วยไปก่อนให้รอบ้างเราอุตส่าห์ไปหาเข็มมาให้ก็ยังจะมาอินเวดเราที่บึงเอโอเนียจัดการกุ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์นะครับรอบๆมีประมาณ16ต้นนะครับแล้วก็มีเห็ดอันนี้ด้วยเห็ดลาพิษอีกประมาณ3ต้นเก็บให้หมดแล้วก็มีกุ้งอีกตัวด้วยนะครับอยู่ตรงนู้นนี่ใบอัลเทเรียนะครับเดี๋ยวทำน้ำพริกกุ้งเสียบก่อนทำไมแทงหลังไม่ได้งงจังเมื่อกี้ย่องไปข้างหลังเห็ดอยู่ตรงไหนเก็บไปแล้วงกเก็บของหมดเลยด้านขวาตรงนู้นมีสตาร์ไลท์ชาร์จให้เก็บด้วยนะครับอยู่ที่ชามมาม่าตรงนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าจะมีบึงเนี่ยครับเราจะมีดอกมิเคล่าดอกบัวมิเคล่า2ดอกนะครับมีปลาหมึกยักษ์เฝ้าอยู่เดี๋ยวค่อยไปเก็บอะไรเก็บของแถวนี้ก่อนแล้วก็เข้ามาในโบสถ์นะครับก็มีต้นอ่อนเลือดศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะแยะเลยแล้วก็มีหยาดน้ำจอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับมิเคล่าก็นอนป่วยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดพรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมิเคล่าผมให้รอแป๊บนึงผมไปเก็บของฝั่งด้านซ้ายนี้ก่อนมิเคล่าต้องรอบ้างสตาร์ไลท์ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับทางขึ้นไปเนินข้างบนผมจะยังไม่ไปนะครับมันอยู่นอกแผนที่นะครับจะเป็นโซนเนินมังกรเกรย์ออลนะครับเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวเอาแค่ซอกบึงตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะมีปลาหมึกนะครับมีดอกบัวมิเคล่า2ดอกเดี๋ยวเก็บลูกๆมันก่อนเดี๋ยวแม่มันใช้ธนูนิทราช่วยมานาหมดเดี๋ยวจัดการแม่มันก่อนครับหลับไปอ
ากินอย่าหิวลูกหมึกลูกหมึกมีดอกบัวมิเคล่าอยู่ตรงหมึกน้อย2ตัวนี้ตรงนี้ดอกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีรูปปั้นนะครับที่จะชี้ทางไปดันเจียนสุสานวีรชนที่อยู่ในลานประลองของลูกพี่ลาดานนะครับในห้องบอสมีดันเจียนซ่อนอยู่ด้วยนะครับอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปนะครับตอนที่สู้กับลูกพี่ลาดานอันนี้คือลานที่เราจะต้องต่อสู้กับลาดานนะครับอันนั้นก็ปราสาทเรดเมนนะครับข้างหลังมีดอกบัวมิเคล่าอีก1ดอกอย่าเพิ่งรีบไปเก็บเดี๋ยวมีผีตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาตัวนึงผีตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ดอกบัวมิเคล่าอยู่ตรงนี้ดูวิวได้นะครับที่เราจะต้องเจอกับราดานนะครับโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปหามิเคล่าก่อนไม่ใช่มิเคล่ามิลิเซนต์จำชื่อสลับกันมั่วไปหมดละเอาเข็มทองไปให้มิลิเซนต์ยับยั้งอาการเสื่อมสลายนะครับรอนานหรือเปล่าเจ็บปวดมากเข้ามาคุยเลยนะครับเจ้าเป็นใครกันไม่สิจะเป็นใครก็ช่างรีบไปให้ห่างจากตัวข้าจะดีกว่าความเสื่อมสลายสีแดงกำลังชอนชัยภายในร่างของข้านี่เป็นคำสาปเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดควรสัมผัสมอบเข็มทองบริสุทธิ์ให้นะครับเพื่อยับยั้งความเสื่อมสลายสีแดงก็ได้ข้าเข้าใจเจ้าดีกว่าปล่อยให้เน่าต่อไปเช่นนี้นี่คือสกาเลตล็อตกัดกินจนแขนหายไปแล้วนะครับข้างหนึ่งปักได้ราบรื่นกว่าที่คิดเหตุใดข้าจึงรู้สึกเช่นนี้ทีนี้ให้นั่งพักนะครับเพื่อรีโหลดมิลิเซนต์ก็จะอาการดีขึ้นแล้วนะครับเปลี่ยนทรงผมด้วยข้าต้องขอโทษด้วยข้าหมดสติไปเลยไม่ได้ตอบแทนอะไรเจ้าเดี๋ยวจะได้เครื่องรางนะครับเครื่องรางมาเลเนียนักจับหญิงอะไรแขนเดียวอะไรสักอย่างก็มีลิเซนที่มาอินเวดเรานะครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่นฝันร้ายนะครับที่แยกร่างมาอินเวดที่บึงเอลเนียแล้วแต่ทฤษฎีที่คนจะคิดนะครับอันนี้น้องก็จะให้เครื่องรางกับเราของตอบแทนเล็กๆน้อยๆตำนานนักดาบมือเทียมนะครับข้าว่าจะออกเดินทางBuried in my flesh, I've started to recall, but dimly. พอเข็มนั้นเข้าสู่ร่างข้าก็พอนึกออกรางๆโชคชะตาของข้า I pray fate permits us meet again. แล้วก็พอนั่งพักอีกรอบนะครับน้องก็จะออกเดินทางไปแล้วนะครับไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีที่กระท่อมโกรี่นะครับเดี๋ยวมาดูคำอธิบายเครื่องรางที่น้องให้นิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นมาเลเนียคนเดียวแหละครับคงไม่ใช่คนอื่นอีกแล้วตำนานนักดาบมือเทียมเครื่องรางสลักตำนานวีรชนเพิ่มความชำนาญเพิ่มค่าเด็กนะครับเด็กสาวผู้เกิดมาด้วยโรคร้ายไม่มีวันหายพานพบกับอาจารย์และดาบทานน้ำไหล
ได้รับปีกที่หายที่ยากหาใครเหมือนก็พูดถึงเรื่องของมาเลเนียกับอาจารย์ยอดนักดาบนะครับที่มีวิชาดาบทาน้ำไหลนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ